ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคาดไม่ถึงว่าไปจ้านจะรู้จักหลิวเมิ่งนั่นทำให้เฉินเซียงและหลิวเมิ่งรู้สึกประหลาดใจข้าเคยเดินทางท่องเที่ยวไปยังโลกภายนอกเริ่มจากเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดจากนั้นก็เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมากมายไปจ้านยิ้มบางเฉินเซียงและหลิวเมิ่งรู้ว่าโลกใบนี้มีพยัคฆ์ซ่อนมังกรหมอบแม้เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งจะมีชื่อเสียงรู้จักไปทั่วแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดยังมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนิพพานบางคนที่ใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่ในโลกใบนี้ตามตำนานกล่าวไว้อาวุธเทพทั้ง4ควรมีผู้ครอบครองเพียงผู้เดียวแต่ตอนนี้อาวุธเทพหงเพลิงกลับอยู่กับแม่นางหลิวและอาวุธเทพมังกรครามกับเกราะเทพเต่าทมินก็อยู่กับเจ้าหนูนี่ไปจั่นกล่าวด้วยความสงสัยเป็นอย่างมากหลิวเมิ่งอธิบายเมื่อยามข้ายังเด็กบิดาและมารดาของข้าเป็นผู้มอบอาวุธเทพหงเพลิงให้กับข้าข้าใช้ชีวิตอยู่กับมันมามากกว่าหมื่นปีแล้วเรื่องก็เป็นแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่เจ้าได้ครอบครองอาวุธเทพหงเพลิงงั้นตอนนี้ใครจะเป็นผู้รับอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวไปล่ะไปจ้านกยักษ์หน้าพลางมองเฉินเซียงอย่างสงสัยเขาไม่ได้ออกไปโลกภายนอกมาสักพักแล้วดังนั้นย่อมเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่รู้ถึงเรื่องราวของเฉินเซียงเขารู้สึกว่ามันแปลกผู้ที่มีความเพียงแข็งแกร่งเพียงเล็กจ้อยอย่างเฉินเซียงกลับได้ครอบครอง2ใน4ของอาวุธเทพแห่งสัญลักษณ์ทั้ง4อีกอย่างเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลิวเมิ่งมากเป็นข้าเฉินเซียงเคยกล่าวว่าเขาบ่มเพาะทักษะเทพแห่งสัญลักษณ์ทั้ง4หากใช้ปราณพยัคฆ์ขาวย่อมได้ครอบครองอาวุธแห่งพยัคฆ์ขาวไปจ้านกล่าวเจ้าต้องไปที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสงครามแต่ก่อนจะไปเจ้าต้องยกเลิกพันธสัญญากับพยัคฆ์ขาวนี่ก่อนจากนั้นเจ้าต้องเอาชนะผู้ที่จะเป็นเทพสงครามในอนาคตของตระกูลพยัคฆ์ขาวเราให้ได้เปิดเจินเจินคำรามออกมาเบาๆนางไม่อยากยกเลิกพันธสัญญากับเฉินเซียงนางจะติดตามข้างกายของเขาเพราะเขามีของอร่อยอร่อยให้นางกินถ้าเจ้าต้องการอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวเจ้าต้องไม่ทำพันธสัญญากับสมาชิกของตระกูลพยัคฆ์ขาวเราเพราะไม่งั้นอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวจะไม่ยอมรับเจ้าจริงๆแล้วพวกข้าไม่ได้ต่อต้านที่มนุษย์และสมาชิกของตระกูลพยัคฆ์ขาวเราจะอยู่ร่วมกันหรอกนะไปจ้านถอนหายใจเฉินเซียงเดินตรงไปหาเจินเจินและลูกหัวนางเด็กน้อยตอนนี้เจ้าต้องอยู่ที่นี่ก่อนเมื่อใดที่เจ้าจำแลงกายเป็นมนุษย์ได้เมื่อนั้นเจ้าจะกลายเป็นสัตว์ลึกล้ำและเมื่อเวลานั้นมาถึงให้เจ้าไปหาข้าที่นิกายยอดนักสู้นะแม่นางจะไม่ยินยอมแต่นางก็ต้องพยักหน้าสัญลักษณ์พันธสัญญาปรากฏขึ้นบนหน้าผากของเฉินเซียงเกิดเป็นแสงสีขาวเป็นประกายระยิบระยับลอยออกจากหน้าผากเขาและกลับคืนสู่หน้าผากของเจินเจินซึ่งนั่นหมายถึงพันธสัญญาของทั้งสองได้สิ้นสุดลงแล้วแต่เดิมพันธสัญญาของเจินเจินแสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่นางมีต่อเฉินเซียงหากนางทำร้ายเฉินเซียงพันธสัญญาระหว่างทั้งสองจะผูกมัดนางและทำให้นางถึงแก่ความตายตระกูลพยัคฆ์ขาวเราต่างชื่นชอบการต่อสู้มาแต่กำเนิดที่นี่คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสงครามเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวเอาไว้และที่สำคัญสถานที่แห่งนี้นับเป็นดินแดนต้องห้ามของเราพวกข้าไม่อาจเข้าไปได้ทั้งผู้อื่นยังไม่สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันแต่หากเจ้าเอาชนะเทพสงครามในอนาคตของเราได้เจ้าจะได้รับการยอมรับจากเทพสงครามและสามารถก้าวเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงเหล่าผู้อาวุโสทั้งหมดของตระกูลพยัคฆ์เราจะออกจากบริเวณดินแดนศักดิ์เพื่อให้เจ้าเข้าไปหาอาวุธเทพพยัคฆ์ขาวได้อย่างราบรื่นคำกล่าวของไปจ้านชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง
อาวุธเทพยักษ์ขาวนั้นอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเทพสงครามเฉินเซียงต้องเอาชนะเทพสงครามในอนาคตและต้องเข้าไปภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้ได้ว่าแต่เทพสงครามในอนาคตคือใครความแข็งแกร่งของเขาอยู่ระดับไหนถ้าเป็นขอบเขตนิพพานข้าย่อมไม่มีทางเอาชนะเขาได้เฉินเซียงกล่าวถามไปจ้านสูดหายใจเล็กน้อยก่อนกล่าววางใจเถอะเทพสงครามในอนาคตคือผู้วิเศษของตระกูลพยัคฆ์ขาวเราความแข็งแกร่งของเขาข้าย่อมไม่ทราบแต่เขาจะต่อสู้กับเจ้าอย่างยุติธรรมแน่นอนนั่นเพราะเขาคือเทพของตระกูลพยัคฆ์ขาวเราในอนาคตดีเช่นนั้นนำข้าไปพบเขาเถอะข้าหวังว่าเขาจะเป็นดังที่ท่านกล่าวเฉินเซียงหันมองหลิวเมืองเอ๋อและนางก็พยักหน้าให้เขาเพราะตอนนี้ที่ทำได้ก็เพียงไปพบเทพสงครามในอนาคตก่อนเป็นอันดับแรกตามข้ามาไปจ้านนำเฉินเซียงและหลิวเมืองเอ๋อออกจากห้องน้ำแข็งขนาดใหญ่ก่อนจะเดินตรงไปยังพื้นที่ที่เป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่อยู่ไกลออกไปไปจ้านไม่ได้เดินเร็วนักเขากล่าวว่าที่ทำเช่นนี้เพื่อเป็นการเคารพเทพสงครามในอนาคตพวกเขาไม่สามารถบินไปได้นี้เองที่ทำให้เฉินซิ่งรู้สึกรันทดมากเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเดินไปอีกนานแค่ไหนอีกอย่างที่นี่ยังเป็นโลกแห่งน้ำแข็งและหิมะหากไม่ได้มือเล็กเรียวบางและอบอุ่นของหลิวเมืองเอ๋อกุมไว้ป่านนี้เฉินเซียงคงบ่นไปตลอดทางแล้วตระกูลพยัคฆ์ขาวสมควรเป็นสายเลือดโดยตรงของสัตว์เทพพยัคฆ์ขาวที่พยัคฆ์ขาวได้กลายเป็นเทพสงครามเพราะเขาชื่อชอบการต่อสู้เจ้าต้องไปเห็นเทพสงครามในอนาคตให้ได้ไม่รู้ว่าเขาจะกลายสัตว์เทพที่มีระดับสูงขนาดไหนซูเหมยเหยากล่าวถามด้วยความสงสัยสัตว์เทพก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่เรียกขานในโลกที่มีระดับสูงมากๆแม้แต่ในแดนสวรรค์ยังไม่มีสัตว์เทพให้เห็นหลงเซี่ยอีกล่าวตระกูลมังกรจักรพรรดิของข้าก็อาจจะกลายเป็นสัตว์เทพได้แต่มันต้องใช้เวลานานมากๆถ้าเกิดมีเทพสงครามในอนาคตจริงข้าว่าเขาต้องถือกำเนิดใหม่มาจากสัตว์เทพพยัคฆ์ขาวเมื่อครั้งอดีตแน่เมื่อได้ยินคำกล่าวของหลงซี่อีเฉินเซียงและเป่ยยูยูรู้สึกตกตะลึงเมื่อสัตว์เทพพยัคฆ์ขาวตายมันสามารถเถื่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเหรอและที่สำคัญยังถือกำเนิดในโลกใบนี้ด้วยในกระบวนสร้างอาวุธเทพทั้ง4เหล่าสัตว์เทพทั้ง4ล้วนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างด้วยกระบี่ครามพลานมังกรนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลมังกรเมื่อนานมาแล้วตำนานได้กล่าวไว้ว่าตระกูลมังกรจักรพรรดิได้ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ต่อสู้ไปทั่วแดนสวรรค์จนทำให้ทั่วแดนสวรรค์ปั่นป่วนโกลาหลแต่เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนั้นซ้ำจึงมีบางคนได้นำเอาอาวุธเทพแห่งสัตว์ทั้ง4ไปซ่อนมังกรน้อยที่เจ้าพูดเรื่องเกิดใหม่ก่อนหน้านี้สัตว์เทพระดับไหนกันที่จะตายแล้วถือกำเนิดใหม่ได้เฉินเซียงกล่าวถามด้วยความสงสัยตระกูลมังกรจักรพรรดิของข้ามีเรื่องเล่าตามตำนานมากมายแต่หนึ่งในนั้นเรียกว่าการถือกำเนิดแห่งนิพพานสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับสัตว์เทพแม้สัตว์เทพจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่พวกเขาย่อมหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้แต่เพื่อรักษาการคงอยู่ของตนเองไว้พวกเขาจะหลงเหลือจิตสำนึกบางส่วนไว้ก่อนตายเพื่อเฝ้ารอการถือกำเนิดใหม่ตำนานเช่นนี้เฉินเซียงก็เคยได้ยินมาก่อนมันเป็นส่วนเล็กๆของเรื่องราวมากมายที่เขาได้ฟังจากสัตว์เพลิงโบราณเมื่อเหล่าผู้เป็นนิรันดร์ตกตายพวกเขาจะถือกำเนิดใหม่ในสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อบ่มเพาะเตาแห่งสวรรค์จากนั้นพวกเขาจะได้สถานะนิรันดร์ใหม่ก่อนจะถูกส่งกลับมายังแดนสวรรค์เฉินเซียงและหลิวเมืองเอ๋อเดินอยู่เกือบ1วันเต็มยามนี้เป็นยามดึกดวงดาราเกลื่อนฟ้าแสงจันทร์ส่องกระทบผืนน้ำแข็งและดูงดงามทั้งสองเดินมากระทั่งถึงถ้ำแห่งหนึ่งทันทีที่ทั้งสองมาถึง
ผู้เยาว์ที่มีลักษณะธรรมดาสามัญก็เดินออกมาคนผู้นี้สวมใส่ชุดคลุมขนสัตว์สีขาวร่างกายสูงใหญ่ดูแข็งแรงคนผู้นี้สูงว่าเฉินเซียงหนึ่งช่วงหัวผิวสีดำคล้ำแม้ลักษณะของคนผู้นี้จะดูธรรมดาสามัญแต่ที่หน้าผากของเขากลับแผ่กลิ่นอายของราชาซึ่งสะกดข่มหลิวเมื่องเอ๋ออย่างบอกไม่ถูกผู้เยาว์คนนี้ดูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเมื่อหลิวเมื่องเอ๋อและเฉินเซียงได้สบตาทั้งสองล้วนสัมผัสได้ถึงเจตนาสงครามที่รุนแรงจนทำให้ทั้งคู่รู้สึกหวาดกลัวท่านผู้วิเศษพวกเขาไปจ้านกล่าวไม่ทันจบผู้เยาว์คนนี้กลับโบกมือเพื่อหยุดเขากลับไปที่ตระกูลเถอะข้ารู้แล้วน้ำเสียงของผู้เยาว์คนนี้ฟังดูสงบทั้งยังแฝงไปด้วยความสง่าไปจ้านแสดงความเคารพอีกฝ่ายก่อนจะจากไปอย่างรวดเร็วเป็นผู้ใดที่จะมาชิงอาวุธเทพยักษ์ขาวผู้เยาว์คนนี้จ้องมองหลิวเมื่องเอ๋อจากนั้นจึงเคลื่อนสายตามายังเฉินเซียงก่อนจะเลื่อนลงมาที่มือของทั้งคู่เพราะเฉินเซียงและหลิวเมื่องเอ๋อกำลังยืนจับมือกันอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ